พยายามหูวิธีการตั้งเวลาเพื่อโพสคลิปหรือว่าโพสสาธารณะต่างๆคลิปนี้ต้องเบิ่งครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ขอให้ซอยกดแชร์กดติดตามเพจสร้างบ้านน้องนะครับสวัสดีครับพี่เตอร์ทุกท่านคลิปนี้นะครับสร้างบ้านนอกจะนำวิธีการในการตั้งเวลาเพื่อโพสคลิปหรือว่าโพสสาธารณะต่างๆนี่แหละครับเนื่องจากว่ามีคลิปเตอร์หลายท่านนะครับเพิ่นไปทำงานซึ่งการทำงานนี่เจ้านายบางท่านอาจจะบ่ต้องการให้พนักงานนะครับเล่นโทรศัพท์บัดนี้เพิ่นก็จะเสียช่วงเวลาในการโพสต์ต่างๆนะครับก็มีวิธีการคือเพิ่นสามารถจะไปบันทึกคลิปไว้แล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นคลิปนั้นจะถูกปล่อยออกสาธารณะโดยอัตโนมัตินะครับการโพสต์คลิปเป็นเวลานะครับสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าผู้ติดตามของเฮาจะได้รู้ว่าเวลาใดนี่เฮามักว่าโพสต์คลิปนะครับแล้วก็ AI นะครับจะรู้เวลาที่เฮาโพสต์คลิปแล้วก็จะมาดันคลิปของเฮาในช่วงเวลาดังกล่าวนี่ดีเลยนะครับไปเบิ่งวิธีการนํากันครับเริ่มจากนะครับให้เฮาไปสร้างโพสต์นั่นก่อนนะครับเช่นผมจะสร้างในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วผมก็พิมพ์ขอความที่อยากจะโพสต์นะครับหลังจากเฮาสร้างโพสต์แล้วให้เฮามาตรงคำว่าถัดไปครับคลิกเข้าไปเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับท่านจะเห็นหัวข้อที่3นะครับตัวเลือกการกำหนดเวลาให้เขาคลิกเข้าไปครับตอนนี้มันเป็นเผยแพร่ตอนนี้นะครับให้มาคลิกตรงนี้ครับกำหนดเวลาเป็นภายหลังหลังจากนั้นนะครับเขาก็สามารถมาเลือกว่าเขาจะโพสมือใดเวลาเท่าใดได้นะครับคลิกเข้าไปครับนี่สมมติมือนี้นะครับผมจะเลือกให้โพสบ่ายโมงสิบห้านาทีนี่นะครับเขาก็เลือกได้นะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกครับเมื่อเขาตั้งวันที่นะครับเห็นไหมครับวันนี้10กันยาเวลา13นาฬิกา15นาทีนี่เขาตั้งเวลาไว้แล้วเขากลับมาตรงนี้ครับโพสต์นะครับกดโพสต์ไปเลยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับกำหนดเวลาในการโพสต์ของคุณแล้วนะครับหลังจากนั้นบ่ายโมง15นาทีนะครับโพสต์ผมเนี่ยก็จะไปปรากฏสู่สาธารณะครับเมื่อทราบวิธีการแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะตั้งค่าเวลาเพื่อโพสต์คลิปได้นะครับสำหรับผู้ที่บ่มีเวลาหรือว่าติดธุระนะครับให้ตรงตามเวลาที่เฮาเคยโพสต์ทุกมื้อนะครับคลิปนี้สร้างบ้านนอกก็นำสาระดีๆมาให้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สร้างบ้านนอกสวัสดีครับ